หลักการหลักๆของคลิกเกอร์นะครับคือการคลิกให้ขนมคลิกให้ขนมนะครับถ้าเราไม่ได้จะฝึกแบบจริงจังมากๆเราจะคลิกโยนขนมให้หรือว่าคลิกให้น้องหมามากินกับมือก็ได้ขอเพียงแต่ในหัวเราอ่ะมีภาพบางภาพนะครับที่เราอยากให้น้องหมาทำอยากให้ทุกคนเห็นว่าการเลี้ยงหมาบ้านความคาดหวังในการฝึกหมามันเป็นประมาณไหนรอให้น้องหันไปทางอื่นนะครับเห็นไหสวัสดีครับบุ๊กบอกต่อนะครับวันนี้เราอยู่กับเนจิโยรุเดอะซีรีส์เช่นเคยนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาสอนใช้คลิกเกอร์นะครับที่ผมไม่ได้สอนใช้คลิกเกอร์ในคลิปก่อนๆนะครับเพราะว่ามันเป็นคลิปการปูเบสิกตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนเข้าใจการลัวริงก่อนลัวริงคือการที่เราใช้มือที่มีอาหารใช่ไหมครับล่อน้องหมาให้ไปอยู่ในท่าทางต่างๆใช่ไหมฮะและให้ขนมเพื่อเป็นการฝึกเขาผมไม่อยากจะแนะนำคลิกเกอร์เร็วเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนจะงงกันพอมาเข้า EP หลังๆเนี่ยผมมั่นใจว่าถ้าทุกคนทำตามตั้งแต่คลิปแรกนะครับเราจะเริ่มมีเบสิกที่ดีละผมก็เลยจะมาแนะนำคลิกเกอร์เพื่อที่การฝึกของเราจะได้ก้าวข้ามไปอีกขั้นหนึ่งนะครับเรามาอธิบายหลักการใช้คลิกเกอร์ก่อนหลายๆคนอาจจะงงว่าทำไมต้องมีเสียงนี้นะครับเขาเรียกว่า terminal marker หรือสิ่งที่บอกว่าน้องหมากำลังทำถูกแบบเป็นสิ่งที่ตึ๊กน้องหมาทำถูกแล้วเอาวิกเตอร์มาเดี๋ยวมาวิกมาGood boy คนฝึกหมาควรจะมีกระเป๋าอาหารนะครับแต่ว่าผมหน้าทำหายที่เขาใหญ่แต่ว่าไม่เป็นไรสั่งมาเพิ่ม5อันละเตรียมไว้ในหลายๆคลิปอาจจะเห็นผมใช้คำว่า yes 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 นะครับอันนั้นมันเหมือนกับคลิกเกอร์เหมือนกันหลักการเดียวกันเลยแต่ว่าคลิกเกอร์มันจะเป็นเสียงที่มันเป๊ะกว่าคลิกเกอร์เอาไว้มาร์คจุด the moment นะครับสมมติว่าเราสั่งว่า down เห็นป่ะเขารู้แล้วว่ารางวัลกำลังจะมาแต่ก่อนที่เราจะเริ่มใช้คลิกเกอร์นะครับให้ความหมายแก่คลิกเกอร์ก่อนเนื้อออกป่ะเพราะเสียงเนี่ยปึ๊กปึ๊กตึ๊กตึ๊กน้องหมาเขาไม่รู้ว่าคืออะไรวิธีที่ผมใช้เขาเรียกว่า activate clicker นะครับวิธีที่ผมใช้ปกติแล้วมันเป็นวิธีที่ค่อนข้างยากผมเลยจะทำวิธีที่มันง่ายๆให้ดูนะครับเราจะเอาขนมหมาเนี่ยไขว้หลังไว้นะครับให้อยู่ห่างจากสายตาน้องหมาหรือจริงๆถ้าเรามีกระเป๋าเนี่ยมันก็จะดีกว่าแล้วเราก็ปล่อยให้น้องหมาเขารอพอน้องหมาเขาเห็นขนมเราสิ่งที่เขาจะทำคือเขาจะจดจ่อกับเราเขาจะมองเราจะยังไม่ให้เรารอให้น้องหมาเขามองไปทางอื่นก่อนแค่แบบเดียวก็พอนะครับแล้วเราก็คลิกแล้วเราก็โยนขนมให้1เม็ดทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆสัก3วันน้องหมาเขาจะเริ่มรู้ว่าทุกครั้งที่มีเสียงคลิกอาหารจะมาผมจะสอนแค่คลิกเดียวนั่นคือการที่คลิกปั๊บเราให้ขนมน้องหมาแล้วเวลาเราจบการฝึกเหมือนเช่นเดิมเราจะใช้คำว่าเก่งมากลูกเก่งมากลูกหรือว่าจะคลิกรัวก็ได้มันมีความหมายว่าแจ็คพอตกำลังมาสิ่งที่เราจะไม่ทำอย่างแรกเลยคือเราจะไม่คลิกใส่หน้าหมาเพราะมันไม่จำเป็นน้องหมาเขาหูดีอยู่แล้วเราจะคลิกจากตรงนู้นคลิกจากตรงนี้เขาได้ยินอยู่แล้วเราจะคลิกใส่หน้าเขาทำไมมันจะทำให้เขากลัวคลิกเกอร์นะครับอันที่2เลยน้องหมาที่กลัวเสียงคลิกเกอร์นะครับเอาคลิกเกอร์เอาถุงเท้าห่อมือเพื่อลดเสียงคลิกเกอร์ไม่ให้มันดังเกินคลิกเกอร์ตัวเนี้ยเสียงไม่ค่อยดังแต่ผมมีตัวที่ดังด้วยเอาไว้ใช้ข้างนอกอันนี้ไม่ค่อยดังมันก็เลยจะไม่ทำให้น้องหมาตกใจอันที่3น้องหมาทำถูกหรือน้องหมาทำผิดถ้าเราคลิกไปแล้วเนี่ยมันคือความรับผิดชอบของเราเราคลิกเมื่อไหร่เราต้องให้ขนมนะครับมันไม่ใช่ว่าเราคลิกผิดจังหวะแล้วเราไม่ต้องให้น้องหมาเขาไม่ได้ผิดจังหวะนี่เราเป็นคนผิดจังหวะเราต้องให้น้องหมาเพื่อความแฟร์เอาเป็นว่าเดี๋ยวฝึกให้ดูเลยแล้วกันคลิปนี้ใช้เป็นโยรู้แล้วกันตึ๊กตึ๊กตึ๊กเห็นไหมโยนตอนท้ายคลิปอะทุกครั้งที่เขาได้ยินเสียงกึกกึกใช่ป่ะคือเขาจะเริ่มแบบหันมามองผมแล้วว่ามันจะมีขนมตกลงไปหรือเปล่าเป็นสัญญาณบอกว่าน้องหมากำลังเริ่มเข้าใจนะครับถ้าสมมติน้องหมาไม่เข้าใจทุกครั้งที่เขาได้ยินเสียงคลิกเขาคงไม่จำเป็นต้องหันมามองนะครับแต่ว่าพอเขาเริ่มเข้าใจแล้วเนี่ยเขาจะแบบเอ้ยอาหารเมื่อไหร่จะตกลงมาได้ยินเสียงคลิกแล้วเก่งมากลูกเก่งมากพิกเพลชตอนท้ายใช่ป่ะผมกดตึ๊กแล้วผมให้เยอะคือคอมโบก็คือโอเคการฝึกจบแล้วนะครับแบบตึ๊กตึ๊กแล้วก็เก่งมากลูกเก่งมากลูกอันสุดท้ายผมเพิ่งนึกออกถ้าน้องหมาไม่สนใจนะครับฝึกในห้องน้ำนะครับอย่างที่ผมบอกในคลิปนี้อาจจะเห็นวิกเตอร์เดินไปเดินมานะครับต้องขออภัยด้วยพอดีผมกำลังฝึกวิกเตอร์ให้เขารู้จักสงบในระหว่างที่ตัวอื่นกำลังทำงานนะครับรอให้ไม่สนใจก่อนรอให้ไม่สนใจก่อนฝึกจากมุมนี้แล้วกันได้ป่ะเพราะว่ามันจะได้มีโต๊ะหยิบขนมส
ังเกตว่าผมรอน้องหมาหันไปแล้วคลิกแล้วก็ให้แล้วก็ตอนหลังคลิปเขาเริ่มหันบ่อยขึ้นเวลาเราคลิกนะครับเวลาเราฝึกหมาเนี่ยสำคัญมากสังเกตในคลิปผมจะแบบมองหมาด้วยแบบห่างตามองแบบด้วยแบบขอบตาถ้าเรามองเนี่ยเมื่อไหร่น้องหมาเขาจะหันไปเขาก็ต้องจ้องตาเราไม่งั้นเขาก็ต้องเริ่มกลัวทำสัก3วันนะครับเก่งมากลูกเก่งมากอ่ะวันนี้นะครับเป็นวันที่2ในการฝึกคิกเกอร์นะครับน้องหมาจดจ่อได้ค่อนข้างดีในครั้งแรกเราก็เลยมาฝึกข้างนอกเลยในจิโยรุเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าน้องหมาเนี่ยแบบไม่ได้แบบมีพลังงานสูงหรือไม่ได้ทำถูกตลอดเหมือนวิกเตอร์นะครับเพราะว่าเวลาฝึกในจิโยรุเนี่ยอย่างแรกเลยคือระบบการฝึกเนี่ยผมไม่ได้แบบทำเหมือนวิกเตอร์ที่เป็นระบบนักกีฬาแบบฝึกเข้ากรงไปพักออกมาฝึกเข้ากรงไปพักออกมาฝึกเข้ากรงไปพักนะครับของในจิโยรุก็จะเป็นสไตล์แบบเลี้ยงแบบบ้านๆเลี้ยงแบบปล่อยบ้างเลี้ยงแบบผิดบ้างถูกบ้างไม่เป็นไรเหมือนอยากให้ทุกคนเห็นว่าการเลี้ยงหมาบ้านความคาดหวังในการฝึกหมามันเป็นประมาณไหนนะครับในการฝึกเรามาดูกันเลยเหมือนเดิมรอให้น้องหันไปทางอื่นนะครับเห็นนะก็จะเห็นได้ว่าน้องหมาเริ่มเข้าใจเสียงคิกเกอร์พอคิกปั๊บก็เริ่มมองกลับมาว่าอาหารจะตกมาตอนไหนคือผมตั้งเป้าว่าทุกครั้งที่น้องหมาหันหน้าหนีผมจะคลิกแล้วผมจะโยนขนมชิ้นหนึ่งดับเบิลคิกคิกเกอร์คือจบการฝึกนะครับมันเหมือนแบบทำได้ดีละตอนท้ายน้องหมาเขาหันหน้าออกบ่อยขึ้นทุกครั้งที่เราได้เสียงแกล้งแกล้งเนี่ยนะเขาจะเริ่มสงสัยแล้วว่าตรงนั้นมีอะไรเพราะทุกครั้งที่เขาหันไปทางนั้นเราคลิกแล้วเขาได้ขนมการใช้คลิกเกอร์มันคือการที่เราตั้งโจทย์ให้น้องหมาแก้พอน้องหมาแก้ได้ปั๊บเขาก็จะได้การคลิกน้องหมาเข้าใจโจทย์มากเท่าไหร่เราจะได้ยินเสียงการคลิกบ่อยขึ้นมันแปลว่าเขาทำถูกบ่อยขึ้นนึกออกป่ะสมมติว่าโจทย์ของผมคือการให้เขามองไปด้านนี้พอมองปั๊บคลิกเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยอ๋อโจทย์มันเป็นอย่างนี้นี่เองแต่ละเขาก็จะมองบ่อยขึ้นนะมองพอเราจบการฝึกแล้วเนี่ยเราจะไม่กลับมาฝึกเราจะฝึกเฉพาะตอนที่ดีที่สุดพอจบแล้วก็คือจบแล้วถ้าเป็นไปได้พัก2ชั่วโมงให้เขาเก็บไปฝันอ๋ออันนี้คือวิธีการทำถูกนี่เองเก็บไปฝันอ๋อเสียงคลิกเกอร์มันเป็นอย่างนี้นี่เองและค่อยมาฝึกต่อทำเท่าที่เราสะดวกดีกว่าไม่ทำเลยครั้งแรกฝึกนี่คือวันที่เท่าไหร่อาทิตย์ที่แล้วเนาะทิ้งมาทำงานยุ่งไม่ได้ฝึกคลิกเกอร์ต่อเลยเกือบอาทิตย์นึงมันก็ยังต่อเนื่องอยู่น้องหมาก็ยังไม่ได้ลืมมันอาจจะไม่เร็วเท่าเดิมแต่ว่าก็ยังไม่ลืมฝึกหมาอย่าเครียดมากเอาใหม่เดี๋ยวปฏิกิริยาเดิมมันจะเกิดขึ้นบ่อยขึ้นเห็นไหมเห็นไหมหรือจริงๆอีกวิธีหนึ่งนะเราจะวางมือไว้อย่างนี้ก็ได้นะแล้วก็รอให้น้องหมาหันเห็นไหมแล้วแบมือคล้ายๆกันแต่ว่าไม่อยากเพิ่มขั้นตอนให้รู้สึกว่าการโยนขนมคนเข้าใจง่ายกว่าเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าทุกครั้งที่เขาหันหน้าไปสักทางใดสักทางหนึ่งเขาจะได้ยินเสียงคลิกเกอร์แล้วขนมมันจะตกลงมาไม่ก็อยู่ในมือถ้าใครรู้สึกว่าไม่อยากหลายขั้นตอนก็คิดว่าทุกครั้งที่เราคลิกเราโยนอาหารลงพื้นมันง่ายต่อการจดจำแต่ว่าจริงๆผมใช้วิธีนี้ให้น้องหมามากินจากมือจบการฝึกแต่ผมจะทำอีกรอบนึงเหมือนเดิมแล้วขั้นตอนต่อไปคือผมจะปล่อยให้น้องหมาเดินพอน้องหมาเดินไปเดินมาปั๊บสมมติเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้เดี๋ยวผมทดสอบให้ดูนะเห็นนะเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าการคลิกเนี่ยคือแบบอะไรกำลังจะมาก็เดี๋ยวฝึกอีกครั้งนึงแล้วก็พอละหลังจากนั้นเราจะเริ่มเอาสิ่งที่เราฝึกมาในอดีตมารวมกันแล้วก็ทำให้มันเป็นหลักสูตรการฝึกในชีวิตประจำวันแล้วเราจะค่อยๆเพิ่มทีละอย่างประมาณนั้นนะครับพร้อมยังเร็วๆช่างภาพพร้อมยังครับกล้องสปีดครับครับ3 2 1ก็วันนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายไม่ใช่วันสุดท้ายเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะมาโชว์ให้ดูว่าหลักการหลักๆของคลิกเกอร์นะครับคือการคลิกให้ขนมคลิกให้ขนมนะครับส่วนเรื่องวิธีการถ้าเราไม่ได้จะฝึกแบบจริงจังมากๆหรือว่าอะไรเป๊ะมากๆนะครับอย่าไปเครียดกับมันมากเราจะคลิกโยนขนมให้หรือว่าคลิกให้น้องหมามากินกับมือก็ได้ขอเพียงแต่ในหัวเราอ่ะมีภาพบางภาพนะครับที่เราอยากให้น้องหมาทำยกตัวอย่างเช่นผมชอบให้น้องหมาหันหน้าหนีเพราะมันเป็นแอคชั่นที่ง่ายเนอะป่ะหันหน้าหนีคลิกให้ขนมหันหน้าหนีคลิกให้ขนมเราจะได้รู้ว่าน้องหมารู้จักคลิกเกอร์ตอนไหนเนอะป่ะพอเขาเริ่มรู้ว่าการหันหน้าหนีแล้วได้ขนมอ่ะเขาจะเริ่มหันหน้าหนีบ่อยขึ้นมันก็คือเป็นโจทย์ในตอนนั้นน้องหมาเริ่มเข้าใจแล้วแหละเราแค่จะมาทำให้ดูอีกรอบสุดท้ายก่อนที่จะเริ่มฝึกเลยนะครับเห็นไหม
หันหน้านี้แล้วคลิกเมื่อกี้นี้ใช่ป่ะถ้าสมมติว่าเขาหันหน้าหนีไปแล้วอะแล้วเราคลิกแล้วเขาไม่มานับ1ถึง5 1 2 3 4 5อันนี้เราก็จบคลิปคลิกเกอร์นะครับเรามาทวนก่อนจบกันนะครับว่าสิ่งที่ต้องทำคืออะไร1เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งอย่าทำ2วิธีผสมกันเราจะคลิกแล้วก็โยนอาหารให้ก็ได้หรือเราจะคลิกแล้วแบมือให้น้องหมามากินจากมือก็ได้สิ่งที่เราต้องจำคือเราต้องไม่สนใจน้องหมาข้อที่2น้องหมาอยู่ตรงเนี้ยเราคลิกแล้วเราจะไม่โยนใส่น้องหมาเราจะคลิกกึ๊กแล้วก็ปล่อยขนมถ้าใช้วิธีที่2นะครับเราจะไม่ยื่นขนมไปหาน้องหมาคลิกแล้วเปิดมือให้น้องหมามาหาขนมเพราะถ้าเรายื่นไปหาน้องหมาหรือโยนไปหาน้องหมาเราจะไม่รู้ว่าน้องหมาเขารู้คำสั่งของคลิกเกอร์หรือเปล่าเพราะว่าเอ้าขนมมันไปหาแต่ถ้าสมมติว่าเราแบมืออยู่กับที่นะครับเราจะรู้ว่าน้องหมารู้คำสั่งของคลิกเกอร์เมื่อเราคลิกแล้วน้องหมาหันมามองที่มือเราเลยนึกออกปะหรือว่าคลิกแล้วน้องหมาหันไปมองพื้นตรงข้างหน้าเราเลยแสดงว่าน้องหมารู้คำสั่งของคลิกเกอร์อันนั้นก็คือน้องหมาเข้าใจในบทเรียนถ้าน้องหมาเข้าใจในบทเรียนทำซ้ำอีกสัก 2-3 รอบแล้วก็เริ่มใช้คลิกเกอร์ในการฝึกได้เลยหรือใครที่ไม่อยากใช้คลิกเกอร์นะครับใช้คำสั่งว่า yes คำว่า yes กับคำว่าคลิกเกอร์มีคุณค่าเท่ากันสำหรับน้องหมาไม่มีความหมายแต่ว่าเราใส่ความหมายให้มันโดยการที่เราใช้อาหารเชื่อมถ้าน้องหมากลัวคลิกเกอร์สิ่งที่เราทำใส่ถุงเท้าครอบใส่ถุงพลาสติกครอบอะไรก็ได้ให้เสียงมันน้อยลงหรือว่าใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงก็ได้เห็นนะกับเห็นนะถ้าน้องหมาตัวไหนไม่สนใจหรือว่าสภาพแวดล้อมมันน่าสนใจมากกว่าตัดสภาพแวดล้อมออกนะครับกลับไปฝึกในห้องที่มันไม่มีอะไรเลยห้องน้ำก็ได้ที่ผมฝึกข้างนอกเพราะว่าน้องหมาเขาสนใจแล้วแล้วก็มุมคนถ่ายมันไม่มีนะครับผมก็เลยฝึกข้างนอกบางคนเห็นผมคลิก2ครั้งคือการจบหรือว่าเห็นมันคือการคอมโบว่าคุณทำดีมากแล้วเราจะจบการฝึกเท่านี้ถ้าคนอื่นดูคลิปเก่าๆผมนะครับผมจะพูด yes 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 แล้วพอจบผมจะเก่งมากลูกเก่งมากมีค่าเท่ากันนะครับเอาไปวิวใช้ตามแบบฉบับของตัวเองนะครับใครที่ใช้แล้วได้ผลก็คอมเมนต์หรือว่าไปทำคลิปบอกว่าทำตามบุ๊กบอกต่อแล้วได้ผลนะครับก็วันนี้ขอบคุณมากนะครับที่รับชมแล้วก็ฝากบุ๊กบอกต่อไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของคนดูทุกคนด้วยนะครับไปละสวัสดีเปิดมา come onCome on. Good. เฮ้ยลืมไปแล้วหรอลืมไปแล้วอืมปึ๊บไม่ใช่หรอกไหนนะสโลโมหน่อย